วันที่21เดือนมีนาคมปีนบันทึกเหตุการณ์เฝ้าระวังเกี่ยวกับคันบริสุทธิ์ของซิสเตอร์เซซิเลียสถานที่เกิดเหตุตั้งอยู่ที่เราพบว่ามีแม่ชีคนหนึ่งของสำนักชีแห่งนี้ตั้งครรภ์ขึ้นเองโดยไม่เคยผ่านชายใดทั้งก่อนและหลังเข้าสำนักเบื้องต้นเราขอเรียกเหตุการณ์นี้ว่าท้องบริสุทธิ์คริสตจักรเชื่อว่าเซซิเลียตั้งครรภ์บุตรแห่งพระเจ้าผมไม่แน่ใจจำที่ซิสเตอร์เซซิเลียบอกได้ไหมเธอบอกว่าหลังจากพบตัวเองตั้งครรภ์ก็เริ่มมีเหตุการณ์สยองต่างๆเกิดขึ้นที่สำนักชีแห่งนี้จนเธอไม่อาจแน่ใจอีกต่อไปแล้วว่าสิ่งที่อยู่ในท้องของเธอมันคือตัวอะไรกันแน่เธอยังบอกอีกว่าเธอเห็นมันอยู่ตลอดเวลาเซซิเลียเรียกมันว่าแมชีไรน่าสรุปบันทึกเหตุการณ์เราไม่ทราบแน่ชัดว่าสิ่งที่อยู่ในท้องของเซซิเลียคืออะไรแต่พวกเราขอสวดอ้อนวอนขอภาวนาให้สิ่งที่อยู่ในครรภ์ของเธอไม่ใช่อะไรบางอย่างที่พุ่งมาจากคุ้มนรกจบบันทึกเหตุการณ์ไว้เพียงเท่านี้